โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวดีให้กับเพื่อนๆกันนะครับตอนนี้ผมเปิดให้เพื่อนๆมา copy trade ผมบน OKX ได้แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนเพื่อนๆด้วยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามา copy trade ผมบน OKX นี้จะเข้ามา copy trade ผมได้ยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดู performance ด้วยนะครับว่าperformance การเทรดของผมเนี่ยมันอยู่ในระดับที่น่า copy มั้ยนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชี OKX เลยนะครับยังไม่เคยเข้ามาใช้งาน OKX ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิก OKX ผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าสมัครสมาชิก OKX ผ่านลิงก์ของผมเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมไปถึง 10% เลยด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชี OKX มาก่อนนะครับสมัครที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปสอนสมัครแล้วก็สอนใช้งาน OKX แบบละเอียดเลยเดี๋ยวผมจะแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถที่จะสมัครสมาชิก OKX ผ่านลิงก์ของผมกันได้นะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ copy trade ผมกันเลยดีกว่านะครับว่าเนี่ยตอนนี้ผมเปิดให้เพื่อนๆมา copy trade ผมบน OKX ได้ละและถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามา copy trade ผมบน OKX นี้เพื่อนๆจะเข้ามา copy ได้ยังไงนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์ของ OKX แล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงเมนูนี้ฮะเมนูเทรดนะครับเดี๋ยวก่อน OKX มันมีภาษาไทยด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะก็กดตรงรูปโลกนะครับมันจะมีรูปโลกอยู่ตรงมุมขวาบนนะครับทุกคนพอกดไปแล้วมันจะมีป๊อปอัพแบบนี้เด้งขึ้นมาก็กดไปตรงคำว่าไทยตรงนี้นะครับมันจะมีภาษาไทยอยู่นี่แบบนี้นะครับทุกคนโอเคสำหรับวิธีการเข้ามา copy trade ผมให้เพื่อนๆไปตรงเมนูเทรดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงคัดลอกการเทรดตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะกดเข้าไปเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับหน้านี้นะครับก็คือหน้าคัดลอกการเทรดนั่นเองนะครับนี่เนาะก็จะเป็นหน้านี้นะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาอันนี้นะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับช่องค้นหาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ชื่อของผมไปได้เลยนะครับก็เป็นมาร์คนราธิปนะครับก็ M A R K นะครับไม่ต้องสเปซบาร์นะครับแล้วก็พิมพ์ต่อไปเลยนะว่านราธิปนะครับก็คือ N A R A T H I P นี่นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเจอกับผมอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับหนุ่มหล่อยืนเก๊กตรงนี้ก็เมื่อเพื่อนๆเจอโปรไฟล์ของผมแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปที่ชื่อของผมนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะโอเคเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์การเทรดของผมหน้านี้เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งเปิดให้เพื่อนๆมา copy trade ได้วันแรกนะครับมันก็จะยังไม่มีข้อมูลอะไรให้ดูนะแต่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมาดูหลังจากนี้แล้วแบบสมมุติมันผ่านไปสักเดือนนึงแล้วอย่างเงี้ยก็ข้อมูลตรงนี้มันก็จะมีแล้วนะครับทุกคนตอนนี้มันเพิ่งวันแรกเนาะมันก็เลยยังไม่มีอะไรนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาถึงหน้านี้แล้วก็ก่อนอื่นถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะดู performance การเทรดของผมหรือว่าอยากจะดูว่าเนี่ยผมเป็นเทรดเดอร์ที่มีผลงานในระดับที่น่า copy trade หรือเปล่านะครับน่ามาคัดลอกการเทรดผมหรือเปล่าก็สามารถกดดูตรงประสิทธิภาพตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า performance นะครับทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเห็นว่าเนี่ย performance การเทรดของผมเป็นยังไงนะครับมันจะโชว์อยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น ROI ทั้งหมดนะครับก็คือตั้งแต่ผมเทรดมาเนี่ยตอนนี้พอร์ตผมมันบวกไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเองนะครับหรือกับการถ้ามันขาดทุนมันก็จะขึ้นบอกเหมือนกันนะครับว่าติดลบไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ผมเทรดมานะครับก็พอร์ตผมบวกมา 4.12% แล้วนั่นเองนะครับก็คือเทรดมาตั้งแต่วันที่16เดือน8นะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็มันจะมีกราฟบอกข้างล่างด้วยนะครับว่าประสิทธิภาพรายเดือนของผมเนี่ยเป็นยังไงผมทำกำไรได้ทุกเดือนหรือเปล่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละเดือนทำได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่มันจะมีบอกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใน OKX นี้นะครับเจ๋งมากเลยนะเขามีการให้คะแนนเป็นระดับความเสี่ยงด้วยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงระดับไหนนะครับนี่จาก0ถึง10นะครับถ้า10ก็คือมีความเสี่ยงสูงมากนะครับถ้า0หรือว่าใกล้เคียง0เนาะก็คือมีความเสี่ยงน้อยมากนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยมีคะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ2เองนะครับก็คือเป็นเทรดเดอร์ที่มีความเสี่ยงต่ำมากนะครับทุกคนต่ำกว่าระดับ4เลยนะซึ่งระดับ4เป็นระดับที่คนทั่วไปเขาอยู่นั่นเองนะครับผมอยู่ในความเสี่ยงต่ำกว่าระดับที่คนทั่วไปอยู่อีกนะครับนี่นะ
แล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะมีในส่วนของผลตอบแทนขาดทุนสูงสุดนะมันคืออะไรใช่ไหมมันจะเป็นผลตอบแทนหรือมันจะเป็นขาดทุนนะฮะที่จริงตรงนี้เนี่ยมันก็คือดรอดาวน์นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะมันคือดรอดาวน์นะครับก็คือสมมติผมเข้าออเดอร์ไปแล้วตอนที่ออเดอร์มาติดลบอ่ะมันส่งผลกระทบมากเท่าไหร่ในพอร์ตของผมนะครับก็คือเนี่ยสูงสุดรายวันนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.72% ของพอร์ตนะครับรายสัปดาห์ก็ 0.72% นะครับแล้วก็ในอดีตมากสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.79% ของพอร์ตนะครับตอนที่ออเดอร์มันติดลบอ่ะนะมันส่งผลกระทบในพอร์ตเราเท่านี้นะครับไม่ถึง 1% นะครับ 0.7 กว่าๆเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าอยู่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับตั้งแต่เทรดมาเนี่ยดรอดาวน์ที่เจอไม่เกิน 1% เลยนะแต่ว่าผลตอบแทนที่ทำได้เนี่ยทำไปได้ถึง 4% เลยนะครับถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนการลงทุนก็คือผมอยู่ในเทรดเดอร์ที่มีระดับความเสี่ยง1ผลตอบแทน4นั่นเองนะครับประมาณนั้นเลยเนาะแทบจะเรียกว่าแบบนั้นได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์การเทรดของผมนะครับก็ถ้าอยากจะเข้ามาดูกันตรงนี้ได้นะครับแน่นอนในอนาคตมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามผลงานการเทรดของผมนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็จะมีการเทรดสัญญาตรงนี้อันนี้ก็คือหน้าที่เราเอาไว้คัดลอกนั่นเองนะครับนี่นะครับสมมุติว่าตอนเนี้ยเพื่อนๆเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมแล้วสนใจอยากจะก๊อปปี้เทรดผมแล้วนะครับอยากจะก๊อปปี้มากๆเลยทำยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกตรงปุ่มคัดลอกในคลิกเดียวตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะโอเคเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น2ช่องให้เรากรอกข้อมูลแบบนี้นะครับช่องแรกก็จะเป็นจำนวนเงินต่อสัญญานะครับว่าเนี่ยถ้าสมมติจะ copy trade ผมจะใช้จำนวนเงินเท่าไหร่ในการ copy trade ผมนะครับก็สามารถกรอกเข้าไปได้นะครับขั้นต่ำตั้งแต่10 USDT จนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 100,000 USDT นั่นเองนะครับก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะ copy trade ผมต่อสัญญาเนี่ยที่กี่ดอลลาร์นะครับเสร็จแล้วช่องต่อมานะครับจำนวนเงินทั้งหมดสูงสุดนะคืออะไรนะครับมันก็คือจำนวนเงินทั้งหมดที่เพื่อนๆจะเอามาใช้ในการ copy trade ผมนั่นเองนะครับข้างบนเนี่ยคือต่อสัญญานะครับสมมุติว่าผมเข้าเทรดแล้วเพื่อนๆจะเข้าตามเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าตามไม้ละเท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้ก็คือช่องล่างเนี่ยเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่เพื่อนๆจะเอามาไว้ใช้ในการ copy trade ผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆมีบัดเจ็ตหรือว่ามีเงินทุนเท่าไหร่ที่จะเอามาใช้ก็กรอกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติแบบมี 1,000 ดอลลาร์ก็กรอก 1,000 ไปได้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยบัญชีนี้ผมไม่มีเงินในพอร์ตนะครับผมเอามาทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะมันก็เลยcopy ให้ดูไม่ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยกรอก2ช่องนี้เรียบร้อยแล้วก็กดคัดลอกไปได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ปล่อยมันทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเข้าเทรดเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เข้าเทรดตามผมอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยเนาะโอเคนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเข้ามาคัดลอกการเทรดผมใน OKX นี้นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะยกเลิกการคัดลอกการเทรดผมเพื่อนๆจะยกเลิกยังไงนะครับให้เพื่อนๆมาตรงเมนูเทรดแล้วก็ไปตรงที่คัดลอกการเทรดตรงนี้อีกรอบนึงได้เลยนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาแล้วก็มันจะมีตรงเนี้ยฮะปุ่มตรงนี้ที่เขียนว่าการคัดลอกการเทรดของฉันนะครับตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีชื่อของผมอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆ copy trade ผมเนาะมันก็จะมีชื่อของผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มยกเลิกอยู่ข้างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดยกเลิกได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการยกเลิกผมหรือถ้าปุ่มยกเลิกมันไม่ได้อยู่ข้างๆก็กดเข้าไปที่ชื่อผมก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีปุ่มยกเลิกให้เพื่อนๆก็กดยกเลิกได้เลยก็สามารถที่จะยกเลิก copy trade ผมได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามา copy trade ผมใน OKX นี้ก็ทำได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเข้ามา copy trade ผมบน OKX นี้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามา copy trade ผมบน OKX นี้บ้างก็สามารถที่จะสมัครสมาชิก OKX ผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับรวมถึงวิธีการใช้งาน OKX แบบละเอียดเลยผมก็จะแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันในการ copy trade นี้ให้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปที่ผมสอนเกี่ยวกับฟังก์ชัน copy trade นี้แบบละเอียดให้เพื่อนๆเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับตามนี้เลยนะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าข่าวนี้นะครับข่าวที่ผมเปิดให้เพื่อนๆสามารถมา copy trade ผมได้แล้วนี้จะเป็นข่าวดีแล้วก็มันช่วยให้เงินทุนของเพื่อนๆที่มีใน OKX นี้มันงอกเงยมากขึ้นนะครับ
นะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.